ในเรื่องราวตอนแรกของฉันฉันเล่าให้ฟังว่าตัวเองไปเจอกับคนที่ชอบสมัยเด็กชื่อแอนดี้โดยบังเอิญแล้วตกหลุมรักเขาอีกครั้งและเบสเพื่อนสนิทฉันก็แอบชอบเทรนในแบบวาดรูปในวิชาที่เรียนที่พวกเรานึกว่าเขาจนแต่จริงๆเขารวยมากแต่แล้วก็เจอกับเรื่องปวดหัวดูเหมือนว่าเทรจะมีใจให้กับฉันแต่ว่าสุดท้ายแล้วฉันก็เห็นแอนดี้กับเทรมีปากเสียงกันแล้วก็กอดกันงั้นพวกเขาก็เป็นเกย์เหรอติดตามกันต่อได้เลยหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายจนได้ไปเห็นแอนดี้กับเทรกอดกันฉันกับเบสก็ตัดสินใจไม่คิดเรื่องผู้ชายไปสักพักเรามีโปรเจกต์จบที่ต้องคิดถึงและมันก็สำคัญกว่าเยอะเลยก็โปรเจกต์ของฉันก็เป็นไปด้วยดีและหลังจากที่เรียนจบฉันก็สมัครงานที่บริษัทมีเดียขนาดใหญ่ในตำแหน่งดีไซเนอร์และฉันก็ได้งานด้วยฉันตื่นเต้นมากกับการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าในวันแรกของงานรู้ไหมว่าฉันเจอใครในลิฟต์อะฮะใช่แล้วเทรโชคดีหน่อยที่ลิฟต์นั้นคนเต็มเขาก็เลยไม่ทันได้เห็นฉันก็ไปแนะนำตัวกับทุกคนในแผนกเดียวกันแล้วก็ต้องช็อกตาค้างเพราะว่าแอนดี้เป็นหัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟอ่ะงั้นพวกเขาก็คบกันแล้วก็ทำงานที่เดียวกันเนาะโหยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แอนดี้ดีใจที่เจอฉันแล้วก็ชวนฉันไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันกับเขาอ่ะฉันตื่นเต้นมากที่ได้เจอกันแต่ว่าก็เศร้าที่เขามีเจ้าของแล้วแถมยังเป็นเกย์อีกฉันก็เลยพยายามมองเขาเป็นเพื่อนเท่านั้นอ่ะตอนมื้อเที่ยงเราถามไถ่เรื่องของกันและกันแล้วฉันก็ตัดสินใจทักออกไปทันทีว่าเมื่อเช้าฉันเจอแฟนของเธอด้วยนะเจ๋งมากเลยที่ได้ทำงานด้วยกันแบบนี้แอนดี้ดูงงไปเลยแล้วก็บอกว่าอะไรนะฉันก็เลยเล่าให้ฟังว่าฉันเห็นเขากับเทรกอดกันตอนเรียนที่วิทยาลัยก็เลยเข้าใจว่าพวกเขาเป็นแฟนกันเพราะเห็นพูดเรื่องรักๆ กันด้วยแอนดี้คิดว่าเรื่องนี้ตลกดีแล้วเขาก็เล่าความจริงให้ฉันได้ฟังว่าเทรนั้นเป็นพี่ชายต่างแม่ปรากฏว่าแอนดี้เป็นลูกของชูพ่อของเขาแต่งงานแล้วพร้อมกับมีลูก3ขวบชื่อว่าเทรแล้วก็ไปเป็นชู้กับแม่ของแอนดี้อีกทีนึงเมื่อเขารู้ว่าแม่ของแอนดี้ท้องเขาก็ทิ้งเธอไปและไม่เคยแวะไปเยี่ยมอีกหรือว่าส่งเงินมาให้เลยทั้งนั้นที่เขาก็รวยมากๆเลยแต่หลังจากนั้นหลายปีพ่อของแอนดี้กับเทรก็เสียและแน่นอนว่าเขาทิ้งมรดกไว้ให้เทรรวมถึงเงินทั้งหมดรถของเขาและแน่นอนว่าบริษัทด้วยละแอนดี้ไม่ได้อะไรเลยเทรกับแม่ของเขารู้เรื่องของแอนดี้และเทรก็อยากผูกมิตรกับญาติผู้น้องของเขาแต่ว่าทุกครั้งที่เทรพยายามจะติดต่อเข้าไปแอนดี้ก็จะเมินเขาเสมอเขาเกลียดพ่อของตัวเองมากๆจะไม่อยากเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเทรเลยฉะนั้นหลังจากพยายามมาหลายครั้งเทรก็ตัดสินใจรับงานเป็นนายแบบวาดภาพเพื่อที่เขาจะได้ใกล้ชิดกับแอนดี้แล้วก็พยายามชวนเขาคุยและในที่สุดพวกเขาก็คลายปมปัญหาในครอบครัวได้และเทรก็เสนอหุ้นครึ่งนึงให้กับแอนดี้และเป็นเจ้าของร่วมกันฉะนั้นพวกเขาก็เข้าใจกันแล้วซึ่งแปลว่าแอนดี้ไม่ใช่แกนั่นเป็นเหมือนวันดีสุดๆของฉันเลยล่ะจะได้ทำงานในฝันแล้วก็ได้เจอกับแอนดี้ทุกวันอีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็เปิดอกกับฉันแอนดี้ก็อ่อนโยนและใส่ใจฉันมากขึ้นไม่นานพอเราทานมื้อเที่ยงด้วยกันทุกวันแล้ววันนึงฉันก็ทำแซนด์วิชแบบที่แม่ทำให้พวกเราทานตอนยังเด็กเขาจำได้แล้วก็ยิ้มออกมาพวกเราเริ่มทำการรำลึกวันเก่าๆฉันเอารูปพวกเราตอนที่เด็กๆแล้วก็ไปเล่นที่สวนหลังบ้านของพ่อแม่เรามาด้วยเขาหัวเราะแล้วบอกว่าเมื่อก่อนเราน่ารักมากแล้วคืนนั้นเขาถามว่าฉันอยากไปดูคอนเสิร์ตกับเขาไหมโหนี่มันเดทเหรอฉันรู้เลยว่าเขาก็ชอบฉันน่ะแต่เขายังไม่ยอมทำอะไรเลยตลอดการดูคอนเสิร์ตฉันคอยจ้องมองเขาแต่เขาก็ทำตัวดูเขินๆแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ว่าฉันมองพร้อมกันนั้นเทรก็ไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับแอนดี้เป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่ฉันเริ่มทำงานที่บริษัทนี้เขาก็พยายามจีบฉันไม่หยุดเลยครั้งหนึ่งเราประชุมด้วยกันและต่อหน้าทุกคนในห้องเขาก็บอกว่าวันนี้ฉันดูสวยขนาดไหนนี่มันน่าอายมากเลยนะเนี่ยจากนั้นก็มีคืนหนึ่งที่ฉันทำงานดึกเขาย่องเข้ามาข้างหลังแล้วก็เริ่มนวดคอของฉันแล้วบอกว่าฉันโหมงานหนักเกินไปแล้วฉันตกใจสุดขีดแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าไม่อยากให้เขาเสียใจเขาก็แค่คนอัธยาศัยดีคนนึงและเอาจริงๆระหว่างฉันกับแอนดี้ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยด้วยฉันก็เลยบอกเขาไปไม่ได้แต่แล้ววันนึงเทรก็เริ่มเดินหน้าจีบฉันต่อหน้าแอนดี้เลยด้วยเขาบอกว่าตอนที่ฉันวาดเขาในคาบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะแล้วก็หยอกว่าเขาเป็นแบบพี่อีกได้เนี่ยถ้าฉันต้องการก็นั่นก็ได้ผลนะเพราะจากนั้นแอนดี้ก็สนใจฉันเยอะขึ้นมากแล้วเขาคงเห็นแล้วว่าเทรสนใจฉันเขาก็เลยตัดสินใจจะเดินหน้าและพยายามเอาชนะแต่ว่าเขาน่าจะรู้ว่าไม่ต้องพยายามอะไรเลยฉันก็เทใจให้เขาอยู่แล้ว
แต่ฉันก็หยุดเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้สุดสัปดาห์หนึ่งที่ทริปกระชับมิตรของบริษัทเราเล่นเพนบอลกันฉันได้อยู่ทีมเดียวกับเทรส่วนแอนดี้อยู่อีกทีมนึงและมีช่วงนึงแอนดี้เดินมาหาเราและเทรบอกว่าให้เล็งยิงเข้าเลยแต่ฉันไม่อยากยิงเขานี่นาก็เลยทำทีเป็นไม่ได้ยินเทรและแอนดี้ก็ขยิบตาให้และพูดว่าขอบคุณเทรเห็นแบบนั้นแล้วจู่ๆเขาก็คลั่งขึ้นมาเขาผลักแอนดี้แล้วก็หาว่าเขาโกงการแข่งและวินาทีถัดมาทั้งคู่ก็ตีกันในบ่อโคลนเลยเทรบอกแอนดี้ว่าอย่ายุ่งกับฉันและเขาแค่หลอกให้ฉันทำให้ทีมเขาชนะและแอนดี้ก็หัวเราะและตอบว่าเธอควรอยู่ทีมฉันมากกว่าอยู่จีบเธอสักทีเธอไม่ได้ชอบนายสักหน่อยเธอชอบฉันต่างหากแล้วเทรก็ผลักจากแอนดี้ก่อนจะเดินขึ้นรถแล้วจากไปฉันทำได้แค่ยืนกลั้นน้ำตาอยู่ตรงนั้นและนี่เรื่องใหญ่นะพี่น้องต้องมาตีกันเพราะว่าฉันน่ะและแม้ว่าฉันจะชอบแอนดี้ฉันก็ทนทำให้เทรเจ็บไม่ได้หรอกแถมพวกเขาก็เป็นนายของฉันด้วยสถานการณ์อะไรกันเนี่ยหลังจากวันนั้นที่ทำงานก็เต็มไปด้วยบรรยากาศเย็นเยือกทุกครั้งที่ทั้งคู่อยู่ในห้องเดียวกันนี่มันเกินจะทนแล้วนะเพราะเขาเมินกันไปเมินกันมาและทุกครั้งที่เรามีประชุมเทรจะคอยขัดไอเดียหรือโปรเจกต์ของแอนดี้อยู่เสมอเลยแถมบริษัทก็ประสบปัญหาขาดทุนหนักอีกด้วยซึ่งเป็นเพราะว่าเทรปัดไอเดียดีๆของแอนดี้ตกตลอดนี่มันไม่โอเคอย่างแรงแล้วนะนี่พวกเขาจะทำลายความสัมพันธ์ของตัวเองและทำให้กิจการครอบครัวต้องมาเสี่ยงเพราะว่ารักสามเศร้างี่เง่าเนี่ยนะเพราะฉันเนี่ยเหรอไม่ว่าฉันจะรักแอนดี้หมดหัวใจขนาดไหนก็ไม่มีทางที่ฉันจะคบกับเขาโดยไม่ทำร้ายจิตใจเทรและพวกเขาก็บาดหมางกันมากกว่าเดิมฉันก็เลยตัดสินใจที่จะเป็นคนจากไปเองก่อนที่ทุกอย่างมันจะแย่ลงไปกว่านี้ฉันออกจากงานตัดการติดต่อกับเพื่อนทุกคนในเมืองและย้ายไปเมืองใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งติดตามตอนต่อไปและฉันจะเล่าเรื่องชีวิตในเมืองใหม่ให้ฟังนะคะคุณต้องไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นแน่เลย